แต่งตัวนมโตแบบนี้มันเลยทำให้ลูกค้ามาใช่ไหมตอนนั้นน่ะพอออกรายการใหม่ๆอ่ะทั่วทุกสายของอยุธยามีแต่หนมปังปิ้งหมดเลยนะทุกวันนี้3ปีมันเปิดพิสูจน์ข้างบนในเมืองอ่ะเหลืออยู่ร้านหนูก็ยังอยู่หนูไม่อยู่ยอดขายก็ยังไปต่อได้อ่ะคือมันอร่อยที่ตัวขนมปังทำไมมีคนมาขอซื้อไส้ปีกส่งของหนูตลอดเวลาเราก็ต้องแบบว่าสร้างภาพจำให้ลูกค้านิดนึงอ่ะจะเป็นการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าของมันไม่อร่อยเขาก็ไม่มากลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะสวัสดีค่ะชื่อป่านนะคะเป็นเจ้าของร้านสถานีปังค่ะซึ่งตอนนี้รีแบรนด์เป็นชื่อคำหวานค่ะเปิดมาประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีร้านของเราอ่ะเกิดจากว่าหนูอ่ะอยากจะหารายได้เสริมหลังเลิกเรียนเสาร์อาทิตย์เราก็จะรับงาน MC พิธีกรซึ่งมันได้แค่2วันที่เหลือจนถึงศุกร์เราเรียนแล้วตอนเย็นเราจะว่างแล้วเราชอบกินขนมปังปิ้งแบบเนี้ยแล้วเราจะทำให้แตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงร้านไหนดังร้านไหนมีรีวิวในวิดีโอใน YouTube อ่ะเราก็ไปตามกินมาคิดว่าร้านนี้มีข้อดีแบบนั้นแบบนี้เนาะแล้วเราก็มาปรับใช้กับของร้านเราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดน้ำตาลน่ะบนเชลมีอะไรหนูเอามาลองหมดเลยนะมันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นมข้นยี่ห้อไหนเข้ากับขนมปังนี้ที่สุดหนูเลือกแบบนั้นเลยนะวิปครีมของหนูก็ไม่ใช่วิปครีมตั้งยอดนะเป็นวิปครีมแบบว่าเกรดที่ดีที่สุดอะค่ะเลือกอันที่ดีที่สุดให้ลูกค้าให้คุ้มกับราคา20-25เนี่ยที่ร้านเนี่ยค่ะ16-17ไส้เนี่ยคือหนูเป็นคนคิดเองหมดเลยทำเองหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็จะเป็นเนยถังทองนะคะมันเป็นเนยแท้ค่ะนำเข้านิวซีแลนด์เนาะ 2-3 ปีที่แล้วยังไม่มีร้านไหนจะใช้ตัวนี้ขนมปังทุกก้อนของเราก็จะทานเนยตัวนี้เวลาปิ้งจะได้ความหอมลูกค้าอยู่ไกลๆเขาหาร้านเราเจอเขาบอกว่าหอมเนยตัวนี้แล้วลูกค้าก็ติดมากเขาบอกไปกินที่อื่นที่ไม่ได้ใช้เนยตัวนี้แตกต่างมากๆเลยบางร้านก็ขายราคา10 บาทเนาะแต่เขาบอกว่ายอมที่จะเสียเงิน20 บาทเพื่อแบบให้ได้ทานเนยตัวนี้ด้วยเลิกเรียนเสร็จ4 โมงเย็น5 โมงกลับมากวนไส้6 โมงมาตั้งขาย3 ชั่วโมงหมดแล้วจาก100 ลูกมีการบอกต่อกันรายการมาถ่ายหลังจากนั้นก็บูมจากเป็นวันละ200 ลูกวันละ300 ลูกแต่ด้วยความที่ว่าทำเลค่ะริมถนนแล้วหนูมีแค่เต็นท์ตัวเดียวอ่ะตอนนั้นลำบากมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรปิ้งไปด้วยจับเต็นท์ไปด้วยคือลำบากเราอดทนมากเราก็ต้องจุดๆเปิดๆจุดๆเปิดๆอ่ะมันทำให้ลูกค้าบางทีเขาก็มาไม่เจอไม่ขายแล้วเลิกขายไปแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็หาทำเลใหม่ๆก็หยุดไปนานหลายเดือนเลยกับปีอ่ะจนมาได้ที่นี่นี่ก็คือใบเตยเนี่ยคือขายดีอยู่แล้วนี่คือเป็นไส้ชาไทยค่ะของเราทำเองทุกไส้นะคะนี่ไส้ฮอกไกโดค่ะไส้ไข่เค็มค่ะมะพร้าวนมสดค่ะให้มะพร้าวล้นๆแบบนี้เลยลูกค้าสามารถอะแดปจะเป็นไข่เค็มกับทองหยอดคาเวียอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าบอกว่าเข้ากับทองหยอดคาเวียที่สุดแล้วลูกค้าทุกคนที่มาคือได้แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งสลัดไก่หยองอันนี้คือขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านเลยประมาณนี้ค่ะถ่านของเราก็ใช้ถ่านไร้ควันไม่มีสารก่อมะเร็งค่ะร้านของเราเนี่ยค่ะเราจะเช็คความกรอบทุกครั้งของเราจะมีความกรอบทุกอันแต่ถ้าลูกค้าคนไหนแบบว่าชอบนุ่มๆก็สั่งน้องได้จากที่ลูกค้าบอกนะคะทิ้งไว้ค้างคืนเช้ามาก็ยังทานได้เหมือนเดิมไม่ต้องอุ่นก็ยังทานได้เหมือนเดิมแต่ทุกครั้งอะค่ะเราจะมีวิธีอุ่นแนบให้อยู่แล้วนะคะในใบเมนูเวลาลูกค้าสั่งกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนอกจากขนมปังปิ้งของเราก็มีปังนึ่งลูกค้าสามารถเลือกท็อปปิ้งเป็นใบเตยชาไทยโกโก้ฮอกไกโดหรือไส้มะพร้าวจิ้มได้เลยไม่บวกเงินเพิ่มค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนท็อปปิ้งก็เลือกได้เหมือนกันเป็นมะพร้าวชาไทยใบเตยช็อกโกแลตปัจจุบันของเรานะคะมีการขายปีกส่งมีทั้งครึ่งโลแบบ1 กิโลหรือว่าใครอยากจะทำ OEM แบรนด์ตัวเองเราก็รับเช่นเดียวกันให้ลูกค้าสามารถสั่งทั้งขนมปังแล้วก็ไส้ราคาส่งได้ค่ะทุกไส้เลยที่เราขายไม่ใช่แฟรนไชส์ค่ะไม่ใช้ชื่อเราถึงหนูก็ขายปีกส่งไม่ได้เป็นแฟรนไชส์แต่ว่าหนูก็มีการสอนเทคนิคเบื้องต้นอุปกรณ์ที่จำเป็นมีไฟตารางส่งให้ก็คือไม่ได้ทิ้งเขาก็ดูแลค่ะก็จะมีเตาตะแกรงอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหม้ออวยแบบนี้ก็ได้เพราะราคามันค่อนข้างสูงเป็นแก้วโหลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงทุนครั้งแรกหรอบางคนก็ไม่ได้ใช้ของที่เกรดพรีเมียมมากนะคะก็อาจจะหลักพันต้นๆค่ะหรูหราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นต้นทำเลก็จะเป็นที่ที่คนพลุกพล่านหรือว่าหน้าเซเว่นหน้าโลตัสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ของหนูมีทุกเพศทุกวัยเพราะว่าราคาของเราค่ะเข้าถึงง่ายมีโปรโมชั่นจัด5 แถม 1 6 แถม 1บางทีถ่ายรูปเช็คอินหน้าร้านแถมฟรี1 ลูกสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เบอร์โทรติดต่อนะคะ0981546263ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจร้านสถานีปังค่ะเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันอังคาร10 โมงถึง 2 ทุ่มค่ะลูกค้าจะสั่งไลน์แมนฟู้ดแพนด้าหรือแก๊ปก็ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ